องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับเล่ารอบโลกในวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตนำเอาเรื่องราวที่ตัวผมเองเนี่ยเตรียมเนื้อหาเอาไว้นะครับเพื่อที่จะนำเสนอนะครับในการเสวนาทางวิชาการนะครับเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ100ปีของวันสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผมเองได้รับเกียรตินะครับจากทางกองบัญชาการกองทัพเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือนะครับให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรงานเสวนาเนี่ยชื่อว่าสืบสารพระปณิธานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่เสวนาครั้งนี้จะเป็นตอนที่2นะครับตอนนี้ชื่อว่าบทเรียนจากอดีตสู่การพึ่งพาตนเองเนื้อหาที่เตรียมไว้เนี่ยก็สำหรับการเสวนานะครับในวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับณลานสนามหญ้าภายในพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับก็อยู่ตรงฝั่งทนงานนี้เนี่ยนอกจากผมแล้วนะครับก็จะมีพลเรือเอกจุมพลลุมพิธานนท์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นวิทยากรนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับของประเทศไทยที่มีบทบาทอย่างยิ่งเลยนะครับกับช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดของการเดินหน้าการรักษาอธิปไตยนะครับแล้วก็การรักษาความเป็นรัฐการสร้างชาติของประเทศไทยนะครับในช่วงเวลาที่มีจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดนะครับจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดตอนนั้นนะครับก็คือเหตุการณ์ครั้งสมัยรส112นะครับผมคิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่หลายๆคนเรียกว่าวิกฤตการณ์รส112เนี่ยนะครับซึ่งเริ่มขึ้นในปี2429นะครับในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่5ที่ทำให้ประเทศไทยเราเสียดินแดนจำนวนมากในพื้นที่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลเนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับนะครับว่าการมีขอบเขตอาณาเขตที่ชัดเจนนะครับการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากนะครับสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราไม่เคยมีคอนเซปต์ในเรื่องของรัฐชาตินะครับคอนเซปต์ในเรื่องของรัฐชาติเนี่ยเริ่มต้นในยุโรปนะครับค่อนข้างที่จะยาวนานต่อเนื่องแล้วนะครับในยุโรปเองเนี่ยเราพูดถึง Pax Westphalia นะครับในปี1648แต่ว่าในกรณีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเองเนี่ยนะครับกว่าจะเกิดขึ้นในเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของรัฐชาติเนี่ยก็ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณสัก200ปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์ที่ปะทุมากที่สุดก็แน่นอนวิกฤตการณ์รส .112 ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2429นะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นปีคศก็1886รัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยต้องประกอบไปด้วยขอบเขตของพื้นที่ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นกว่าที่ประเทศไทยเราจะเริ่มต้นทำการสร้างขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนเนี่ยก็เริ่มต้นในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่4นะครับพูดถึงเรื่องของความพยายามในการจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่นะครับกองทัพสมัยใหม่ในเวลานั้นเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยกรมแผนที่ทหารเพราะนั้นกว่าจะมีกรมแผนที่ทหารเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยระยะเวลาก็ล่วงเลยมาประมาณสัก150ปี160ปีแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเพซอฟเวสต์ฟาเลีย1648ที่กำเนิดคอนเซปต์ในเรื่องของรัฐชาติสมัยใหม่ในทวีปยุโรปยุโรปตอนนั้นเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องของการมีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนนะครับการรู้ว่าประชากรที่อยู่ในพื้นที่คือใครยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นสร้างระบบที่3ก็คือเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็ความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมดูแลอำนาจอธิปไตยนั้นนะครับเรื่องของบูรณภาพของเขตแดนต่างๆนานาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์พัฒนาต่อไปนะครับจากปี1600กว่าๆเนี่ยผ่านไปประมาณ200ปีจนถึงปี1800กว่าๆเนี่ยลัทธิล่าอาณานิคมก็เกิดขึ้นลัทธิล่าอาณานิคมก็คือการไปรุกรานเขตแดนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันเป็นสีเทาๆอ่ะครับของประเทศที่ยังมีคอนเซปต์ในเรื่องของรัฐชาติที่ยังไม่เข้มข้นแข็งแรงนักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเอเชียใต้ในเอเชียตะวันออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแอฟริกาเนี่ยนะครับที่
พื้นที่ต่างๆมันไม่ได้เคยมีความคิดเรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับที่ดินสมัยก่อนก็ถือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสมบัติส่วนกลางกรรมสิทธิ์ส่วนตัวก็แทบจะมีน้อยมากนะครับถึงแม้ในอดีตเราจะเคยได้ยินในเรื่องของศักดินาถูกต้องไหมครับที่บอกว่าโอ้คนนี้นี่มีศักดินานะครับมีนากี่ไร่นะครับอันนั้นมันก็ไม่ได้เป็นจำนวนไร่ของที่นาจริงๆที่เขาครอบครองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับการบอกยศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าว่าใครรับราชการแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนนะครับว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับที่มีพระประสูติขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วแหละนะครับว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น5นะครับเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอกนะครับเป็นถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์นะครับนั่นก็คือเป็นลูกชายของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับซึ่งถูกส่งไปเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษแล้วก็สำเร็จการศึกษาทางด้านการทหารเรือนะครับแล้วก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพสูงมากนะครับในเรื่องของการทหารเรือสูงมากซะจนท่านกลับมาแล้วก็เซตอัพตั้งระบบของกองทัพเรือนะครับที่ยังคงเป็นระบบการจัดตั้งตำเลที่ตั้งต่างๆทางยุทธศาสตร์เพื่อที่จะรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยในพื้นที่ที่เป็นทะเลอาณาเขตของเราได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเอาประวัตินะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเดินทางไปทั่วประเทศไทยนะครับก็คงจะเคยยกมือไหว้ทำการเคารพสักการะนะครับพระบรมรูปนะครับพระอนุสาวรีย์นะครับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยมีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่เนี่ยมากกว่า200แห่งนะครับถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่มีอนุสาวรีย์มากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับก็ขออนุญาตนำเอาพระประวัติของท่านเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะครับประสูติเมื่อวันอาทิตย์แรม3ค่ำเดือนอ้ายปีมะโรงนะครับซึ่งถ้านับเป็นปีสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะตรงกับปี2423นะครับวันที่19ธันวาคมวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2423เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคิดกลับไปเป็นปีคศก็คือปี1880ระยะเวลาเพียงแค่6ปีนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเริ่มถูกรุกรานนะครับแล้วก็วิกฤตการณ์นี้ก็ยืดเยื้อเรื้อรังเป็นระยะเวลาร่วมๆ 20-30 ปีนะครับซึ่งก็เป็นห่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับกับที่กรมหลวงชุมพรเนี่ยทรงเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในวิชาการทัพเรือเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะครับท่านมีพระนามเดิมนะครับว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เพราะนั้นท่านเองเนี่ยก็เป็นต้นราชสกุลนะครับอาภากรถือว่าเป็นพระราชโอรสนะครับก็คือเป็นลูกชายของพระมหากษัตริย์นะครับพระราชโอรสพระองค์ที่28นะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงได้รับสมัญญานะครับซึ่งก็แน่นอนที่ทุกคนทราบกันดีก็คือองค์บิดาหรือว่าพระบิดานะครับแห่งทหารเรือไทยท่านเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกเลยนะครับที่ประสูติแด่เจ้าจอมมารดาโหมดซึ่งเจ้าจอมมารดาโหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าจอมมารดาที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นลูกสาวนะครับเป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์นะครับหรือว่าพระนามเดิมก็คือวรบุญนาคนะครับซึ่งวรบุญนาคเองเนี่ยนะครับณเวลานั้นก็ในเวลาที่เราเพิ่งตั้งกองทัพเรือสมัยใหม่เนี่ยนะครับตัวของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เนี่ยนะครับท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวงนะครับตอนนั้นยังไม่ได้มีกองทัพเรือสมัยใหม่อย่างที่เป็นระบบเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับตอนนั้นยังเรียกเป็นทหารเรือวังหลวงอยู่แล้วก็ตัวของเจ้าจอมมารดาโหมดเนี่ยนะครับเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้าคุณประยูรวงศ์ซึ่งเจ้าคุณประยูรวงศ์เนี่ยก็คือต้นวงนะครับที่เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ของสกุลบุญนา
มีอนุชานะครับมีน้องชายนะครับร่วมพระมารดาอีก2องค์นะครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรองค์อัคคยุภานะครับแล้วก็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยภาสซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้านายนะครับที่ในที่สุดเนี่ยเป็นต้นราชสกุลสุริยงตัวของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระพาดาหรือว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญถูกต้องไหมครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเนี่ยนะครับก็ได้ประสูติพระราชธิดาให้กับล้นเกล้ารัชกาลที่6เพียงพระองค์เดียวในรัชกาลนี้นะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีซึ่งก็ทรงมีพระประสูติเนี่ยได้เพียง1วันนะครับก่อนที่ในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยจะเสด็จสวรรคตเพราะนั้นก็ถือว่าถ้าดูจากตัวพระราชประวัติในเรื่องของ family tree ใช่ไหมครับในเรื่องของครอบครัวของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าถือว่าเป็นระดับพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น5นะครับเป็นพระองค์เจ้าชั้นเอกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระพี่น้องนะครับที่ใกล้ชิดกันมากนะครับกับล้นเกล้ารัชกาลที่6พระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยนะครับเริ่มทรงเข้าเป็นนักเรียนในชั้นต้นเนี่ยที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบแล้วก็เมื่อมีพระชันษาได้13ปีนะครับก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รส112แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยก็บอกว่าเราจะต้องพัฒนากองทัพของเราให้เข้มแข็งนะครับเราจะต้องพัฒนาคอนเซปต์ในเรื่องของรัฐชาติของเราให้เข้มแข็งดังนั้นสังเกตดูนะครับว่าเจ้าฟ้านะครับพระราชวงศ์ชั้นสูงเนี่ยตอนนั้นที่เป็นระดับพระเจ้าลูกยาเธอก็คือลูกชายของในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อถูกส่งไปเรียนหนังสือก็จะถูกส่งไปเรียนหนังสือต่อหน้าประเทศซึ่งก็แน่นอนนะครับในทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเมื่อเรามีประเด็นอยู่กับฝรั่งเศสที่เข้ามารุกรานนะครับในเรื่องของรส112เราก็ส่งเจ้านายของเราไปเรียนที่ประเทศอังกฤษซึ่งก็เป็นคู่แค้นกับฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อถ่วงดุลอำนาจตรงนี้นะครับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นะครับของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษจะเป็นส่วนใหญ่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยทรงศึกษาวิชาอยู่ที่ประเทศอังกฤษหลายแขนงนะครับทรงสำเร็จการศึกษาทางการทหารจากโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์สนะครับแล้วก็เข้ารับราชการอยู่ที่กรมทหารราบบาวเดอรัมนะครับซึ่งก็เป็นกรมทหารราบสำคัญของประเทศอังกฤษควบคู่กับการศึกษาทางด้านวิชาการทหารเนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งเรียนทหารบกจบแล้วนะครับก็ทรงศึกษาต่อนะครับที่วิชาประวัติศาสตร์และกฎหมายของวิทยาลัยคริสต์เชิร์ชมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับก็เรียนหนังสืออยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีจบการศึกษานะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมในพระราชพิธีปริญญาบัตรนะครับประสาทปริญญาเพราะว่าท่านเองเนี่ยมีภาวะไส้ติ่งอักเสบนะครับก็เลยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในขณะที่พระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยนะครับเมื่อพระชันษาหรืออายุได้13ปีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็ไปในทริปเดียวกันเลยนะครับกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก็ไปพร้อมกันนะครับในปี2436ในหลวงรัชกาลที่6เรียนต่อทางด้านทหารบกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในเรือของประเทศอังกฤษต่อจากเข้าโรงเรียนในเรือนะครับในปี2439ก็ทรงเรียนต่อในวิทยาลัยทหารเรือนะครับต่อจากวิทยาลัยทหารเรือนะครับก็จบโรงเรียนปืนใหญ่โรงเรียนตอร์ปิโดนะครับแล้วก็ได้เลื่อนยศนะครับก่อนที่จะออกจากราชการของอังกฤษเนี่ยนะครับอยู่ในราชนาวีอังกฤษด้วยยศเป็นเรือเอกนะครับแล้วก็ทรงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อังกฤษเป็นเวลา6ปีเศษคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast พระองค์เจ้าอภากรหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยเสด็จกลับประเทศไทยนะครับในวันที่23มิถุนายนนะครับปี2443นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโท
นายเรือโทเนี่ยถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนาวาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศจากพระองค์เจ้าอาภากรนะครับหรือว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เนี่ยนะครับชื่อเต็มก็ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศนะครับเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมนะครับก็คือดูแลกรมต่างๆนะครับเป็นกรมหมื่นนะครับถ้าเริ่มต้นโดยการเป็นกรมหมื่นก่อนกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์การเขียนพระราชอิสริยยศในเวลานั้นเนี่ยตอนที่เป็นกรมหมื่นเนี่ยคำว่าเขตอุดมศักดิ์เนี่ยคำว่าเขตยังเขียนแบบเดิมอยู่นะครับเวลาเขียนแบบเดิมเนี่ยจะมีรากมาจากภาษาทางด้านสันสกฤตแล้วก็ภาษาเขมรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยจะเขียนสระเอขอไข่ตอเต่ารอเรือนะครับแต่อ่านว่าเขตนะครับรอเรือเนี่ยเป็น silence sound นะครับก็อ่านว่าเขตเหมือนที่เราเรียกท่านทุกวันนี้แหละครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แต่ว่าจะมีรอเรืออยู่ตรงท้ายคำว่าเขตด้วยกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือตอนนั้นทหารเรือยังเป็นกรมอยู่นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งสำคัญที่เป็นการวางรากฐานให้กับการศึกษาทหารเรือสมัยใหม่เลยก็คือทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือบทบาทสำคัญของกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณเวลานั้นเนี่ยก็คือพระองค์ได้ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบราชการนะครับต่างๆในโรงเรียนในเรือนอกจากจะไปปฏิรูปโรงเรียนในเรือแล้วนะครับท่านยังเป็นครูด้วยนะครับท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนในเรือนะครับสอนวิชาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนนะครับนั่นก็คือวิชาดาราศาสตร์วิชาตรีโกณมิติวิชาพิชคณิตแล้วก็วิชาอุทกศาสตร์วิชาการเดินเรือเลขาคณิตซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราต้องใช้ฝรั่งนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการนะครับเราก็เอาซอร์สงานพวกนี้ให้กับฝรั่งเพราะว่าต้องใช้ความรู้ระดับสูงนะครับหลายๆท่านอาจจะรับรู้รับทราบแหละว่าเวลาเดินเรือโดยเฉพาะการเดินเรือในทะเลลึกนะครับโดยเฉพาะในการเดินเรือตัดข้ามมหาสมุทรเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มี GPS นะครับเพราะนั้นเมื่อไม่มี GPS ทหารเรือเนี่ยจะต้องมองมุมอาซิมุทนะครับก็คือมุมจากระดับสายตาเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วใช้วิธีดาราศาสตร์กับวิชาการเดินเรือเลขาคณิตในการที่จะคำนวณโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าตรีโกณมิตินะครับมุมต่างๆการคำนวณพิชคณิตต่างๆเพื่อที่จะหาองศาว่าตอนนี้เรืออยู่ที่เส้นรุ้งที่เท่าไหร่เส้นแหวงที่เท่าไหร่จะได้เอามาทาบในแผนที่ได้และรู้ว่าพิกัดของเรือณปัจจุบันลอยลำอยู่กลางทะเลตรงไหนในโลกแล้วตั้งเข็มทิศให้ตรงกับทิศทางของเป้าหมายที่จะเดินทางไปนะครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูว่าถ้าไม่มีองค์ความรู้แบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินเรือข้ามมหาสมุทรได้ก็จะเดินเรือได้แค่การลัดเลาะไปตามอ่าวต่างๆเพราะนั้นการเดินเรือระยะไกลเนี่ยคนที่เป็นคนสถาปนาวิชานี้ขึ้นมาในโรงเรียนในเรือนี่ก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านทรงเป็นกำลังสำคัญนะครับที่ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็โปรดเกล้าพระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือนะครับเพราะฉะนั้นพระราชวังเดิมเนี่ยก่อนที่ปัจจุบันนี้จะเป็นกองบัญชาการกองทัพเรือเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของเรียนในเรือมาก่อนนะครับโดยโรงเรียนในเรือเนี่ยเริ่มต้นนะครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2449นะครับทำให้กิจการทหารเรือเนี่ยเกิดความมั่นคงขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อได้รับพระราชวังเดิมในวันนี้นะครับดังนั้นวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยกองทัพเรือก็ถือว่าวันนี้เป็นวันกองทัพเรือนอกจากบทบาทในกองทัพเรือที่สำคัญแล้วนะครับบทบาทในทางการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ถือว่าท่านเองก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรีนะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเป็นองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระโอรสพระองค์ที่32นะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่พระองค์เจ้าอาภากรหรือว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยเป็นพระโอรสลำดับที่28นะครับเพราะฉะนั้นโดยอายุโดยการความใกล้ชิดที่ไปเรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่ที่อังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่ชายน้องชายที่มีความสนิทมากแต่อย่างไรก็ตามความเป็นพี่ชายและน้องชายที่สนิทกันแค่ไหนก็ตามเนี่ย
มันก็มีเรื่องที่กระทบกระทั่งกันบ้างนะครับก็คือปีพุทธศักราช2454เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเวลานั้นท่านได้ขึ้นครองราชแล้วนะครับรัชกาลรัชกาลที่6ขึ้นครองราชปี2453นะครับได้โปรดให้พระองค์เจ้าอภากรหรือว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เวลานั้นคือกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยออกจากราชการอยู่ชั่วระยะเวลานึงแต่ก็ไม่ได้นานนะครับระยะเวลาประมาณ6ปีหลังจากนั้นท่านเองก็กลับเข้ารับราชการอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ได้รับการโปรโมทในตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจมากนะครับว่าทำไมกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณเวลานั้นต้องออกจากราชการมีการศึกษานะครับแล้วก็มีลายพระหัตถ์เขียนไว้เองเลยของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับจริงๆแล้วรัชกาลรัชกาลที่6เองเนี่ยก็เป็นเจ้านายที่โกรธง่ายหายเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่โกรธเนี่ยก็อาจจะมีการลงโทษไปนะครับซึ่งเรื่องที่ลงโทษเองจริงๆก็เป็นเรื่องที่มีสาเหตุมาจากหลากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าในที่สุดเมื่อความจำเป็นของชาติมาถึงอย่างเช่นเรื่องของในหลวงรัชกาลที่6มีพระราชประสงค์นะครับในการที่จะจัดหาเรือรบเมื่อมาเสริมแสนยานุภาพของประเทศไทยนะครับดังนั้นเมื่อต้องมีการจัดหาเรือรบหลวงลำใหม่ที่เดี๋ยวจะได้ชื่อว่าเรือลบหลวงพระล่วงเนี่ยทีมงานเสนาบดีที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเดินทางไปอังกฤษไปแสวงหานะครับไปสอหาจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรือลบหลวงพระล่วงเนี่ยก็คือนำทีมโดยกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่แหละและด้วยความสามารถของท่านเองก็สามารถที่จะนำเรือลบหลวงพระล่วงเนี่ยเดินเรือข้ามทวีปนะครับจากทวีปยุโรปมาถึงประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพนะครับท่านก็เป็นผู้บัญชาการเรือเองเลยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถตรงนี้อย่างมากเหตุผลตรงนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันในคราวต่อไปของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมปิติศรีชนะขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice